ลุนสวัสดิ์ครับวันนี้วันอาทิตย์นะเรากำลังจะไปเปิดตู้ปนอกันดูซิว่าวันนี้จะมีอะไรในตู้ปนอหรือเปล่าไปสถานีคลองจันทน์เป็นที่ที่จอดรถยากที่สุดใน3โลกเหมือนจริงๆว่าสัปดาห์นี้มีแฟนเพจmessage เข้ามานะครับบอกว่าจะส่งของมาให้นะน่าตื่นเต้นทีเดียวไม่รู้ว่าจะส่งอะไรมาให้นี่ครับใจน่ารักไหมระหว่างนั่งรอเรียกชื่อนี่นะเรากับรอแบบรอลูกคลอดเลยทีเดียวไอ้ของแล้วนะครับเมื่อกี้มีป้าคนหนึ่งแบบมารับของแล้วคุยกับคนไปรษณีย์เยอะมากน่ารักดีโอเคไปกันต่อจริงๆวันนี้เนี่ยผมมีนัดไปเอาของกับเพื่อนนะครับเพราะว่าวันก่อนเนี่ยไปหาเพื่อนแล้วก็ได้ลืมมีดสวิสเอาไว้นะครับจริงๆแล้วมีดสวิสเนี่ยเป็นมีดที่คุณย่าให้มานะแล้วก็จริงๆแล้วอยากจะเอามาอวดในมีพลัสไลฟ์หลายรอบแล้วแต่ว่าลืมไว้ที่เพื่อนนะวันนี้เลยจะไปเอานะครับเดี๋ยวตอนเย็นมาโชว์ให้ดูการจราจรไทยนะครับมีกฎหมายอยู่ปีละไม่กี่วันนะครับและวันนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับวันนี้ตำรวจตั้งด่านนะครับตรวจป้ายวงกลมนะซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่เป็นวงกลมแล้วแต่เขายังเรียกว่าป้ายวงกลมอยู่จริงๆผมต่อภาษีมาแล้วนะแต่ว่าแค่ไม่ได้เปลี่ยนป้ายนะครับบทเรียนวันนี้300บาทวันนี้มีการผิดพลาดหลายอย่างนะครับ1เจอด่านนะครับ2 Google พามาหลงทางนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสายไปแล้ว15นาที sorry วันนี้นัดที่ไหนหรือเปล่านัดที่ Starbucks สาขานี้มีไดฟูด้วยนะไฮโซมากได้คืนมาแล้วนะครับมีสวิสการได้เจอเพื่อนแล้วก็นั่งพูดคุยเรื่องสัพเพเหระเนี่ยมันเป็นความสุขหนึ่งของชีวิตนะครับจริงๆแล้ววันนี้ไปสาย16นาทีนะครับแต่ว่าเพื่อนมาสายกว่านะแต่ว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมาสายเอากันการไปตรงต่อเวลาเนี่ยเป็นการฝึกนิสัยตัวเองอย่างหนึ่งที่ดีซึ่งวันนี้ทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ตอนนี้ผมกำลังขับรถไปทำธุระอีกหนึ่งอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวก็กลับไปที่ช็อปแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราเจอกันนะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงมี plus live นะครับวันนี้มีเรื่องตื่นเต้นหลายเรื่องเล่าให้ฟังนะ สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูรายการมี plus live นะครับก็รายการนี้จะเป็นรายการที่เรามาคุยกันสดๆผ่านทางหน้า Facebook เนาะแล้วก็อาจจะมีการตอบคำถามต่างๆจากทางบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นคำถามจากทาง YouTube หรือว่าจากทางไลฟ์ตอนนี้นะโอเคสัญญาณไม่ดีตอนนี้เปลี่ยนเป็น 4G แล้วนะครับเราก็จะมีการอัปเดตรายสัปดาห์นะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาผมไปทำอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรน่าสนใจในอาทิตย์นี้บ้างนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยมีทั้งงานบ้านและสวนและงานคอมมาร์ทเลยนะครับซึ่งผมยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยผมมีโอกาสได้ไปงานคอมมาร์ท1วันนะปีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากเนื่องจากคือไปงานคอมมาร์ทแล้วทำให้รู้สึกตัวว่าเป็นคนโลเทคพอสมควรนะฮะไปถึงเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆไม่มีอะไรที่ผมต้องการที่งานคอมมาร์ทเท่าไหร่แต่ว่าบ้านและสวนเนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าไกลนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาเลยตอนอาทิตย์นี้วุ่นวายกับหลายๆเรื่องนะครับเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆกับอาทิตย์นี้นะฮะผมนี่เจอศึกหนักไปหลายเรื่องเลยนะบอกตรงๆเลยว่า2วันที่ผ่านมานี้เนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะพลังงานเชิงบวกผมค่อนข้างดรอปอย่างมากใน2วันที่ผ่านมานี่นะหลายเรื่องนะครับก็วันนี้หวังว่ามาไลฟ์ด้วยกันเนี่ยเราจะได้เติมพลังให้กันและกันนะผมค่อนข้างเหนื่อยช่วงนี้ไม่ได้เหนื่อยกายอะไรเลยเหนื่อยใจส่วนใหญ่นะครับอ่ะโอเควันนี้เกริ่นก่อนเลยนะวันนี้จะมีพัสดุจากทางบ้านส่งมาแล้วนะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้คือ
ผมอดใจมาทั้งวันที่จะไม่เปิดมันนะเพื่อมาเปิดให้ดูในไลฟ์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะแต่ว่าอดใจรอสักครู่หนึ่งอดใจเพื่อนผมก่อนนะครับเพื่อให้คุณเข้าใจว่ามันอึดอัดนะเวลาอยากจะเปิดของแล้วไม่ได้เปิดเนี่ยนะครับสวัสดีครับคุณซีซ่าหรือเปล่าครับได้ดูตั้งแต่ต้นเลยวันนี้ยินดีด้วยนะครับก็วันนี้มีเรื่องอัปเดตหลายเรื่องนะครับเราจดไว้บนกระดานกระดาษของเราแล้วนะครับใครอยากรู้ว่าทำยังไงดูตอนที่2นะผมยังใช้อยู่ถึงทุกวันนี้นะใช้มาเท่าไหร่อ่ะ2ปีกว่า3ปีแล้วนะครับยังใช้ได้อยู่เลยแต่ว่าแค่ต้องคอยเปลี่ยนหนังสติ๊กนิดนึงเท่านั้นเองหรือว่าที่บางคนเรียกว่าวงยางนั่นเองยางวงไม่ใช่วงยางโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างกับตอนติดทีวีที่ผ่านไปนะครับสวัสดีครับคุณวรพรสวัสดีครับคุณนาคามูระนะวันนี้ผมวาง iPhone ไว้ไกลมือนิดนึงค่อนข้างแตะยากนิดนึงนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี้จะพูดอะไรลืมเลยอ๋อจะพูดว่าจริงๆแล้วทีวีแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วได้มีโอกาสใช้มาสักพักแล้วนะครับก็ประทับใจกับการติดทีวีบนผนังมากเลยเพราะว่าฝันมานานแล้วว่าอยากมีบ้านที่มีทีวีติดบนผนังนะแต่ว่าบ้านนี้เนี่ยอย่างที่บอกเป็นบ้านเช่าผมไม่เคยคิดจะเจาะผนังเขาเลยจนกระทั่งผมทำกำแพงนี้ได้เนี่ยผมก็เลยมีโอกาสได้แขวนทีวีกับเขานะก็เป็นอะไรที่แฮปปี้มากนะต่อปัจจุบันนี้ผมสามารถนั่งดูหนังได้อย่างแบบนั่งกินข้าวดูหนังได้อย่างมีความสุขนะครับแต่เดิมนี่ทีวีมันจะไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะก็สวัสดีครับคุณพงเทพในรายการตอนที่20เท่าไหร่นะผมเบลอช่วงนี้ในรายการตอนที่29นะครับที่ผ่านไปเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่ตอนที่28แล้วมั้งตั้งแต่เรื่องการต่อเต้ารับแล้วจะเห็นว่าผมมีการใช้กล้องถ่ายจากมุมสูงซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น overhead view อะครับเป็นมุมจากด้านบนซึ่งเป็นความพยายามจะทำมานานแล้วว่าจะหาวิธียังไงนะที่จะสามารถถ่ายกล้องจากมุมสูงได้นะครับสุดท้ายผมก็ทำได้จนสำเร็จนะแต่ว่ายังเป็น mark 1อยู่ก็เลยยังไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่เดี๋ยววันนี้จะเอาให้ดูนะว่าผมใช้อะไรถ่ายเผื่อเพื่อนๆสงสัยนะครับจริงๆแล้วเคยคิดโปรเจกต์ DIY ว่าจะทำยังไงให้เพื่อนๆสามารถทำโครงสร้างให้สามารถถ่ายวิดีโอจากด้านบนโต๊ะได้เผื่อเพื่อนๆจะทำรายการทำอาหารทำ DIY อะไรเงี้ยจะถ่ายมุมท็อปโต๊ะเนี่ยเราสามารถทำเองได้นะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอร่างมาร์คที่ยังไม่เจอร่างมาร์คที่ใช้ได้ดีและทำได้ง่ายพอจะมาทำรายการตอนนี้กำลังใช้รุ่นทดลองอยู่นะครับก็เดี๋ยวคงถ้าเกิดทำได้มาร์ค2น่าจะดีขึ้นกว่านี้เยอะแล้วก็มาร์คแรกนี้ผมขอลองใช้ไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะขอคิดมาร์ค2ไว้พังๆนะเดี๋ยวพอมาร์ค2เนี่ยผมจะสอนทำแต่วันนี้จะให้ดูมาร์ค1ก่อนนะว่าตัวที่ติดกล้องถ่ายเนื้อหัวเป็นยังไงนะครับวันนี้มีหลายอย่างจะโชว์ให้ดูเลยสวัสดีครับคุณทันพิสิทธิ์นะครับเกือบไม่ทันสวัสดีครับคุณ DIY CNC ไทยนะครับสวัสดีครับคุณปลื้มและเพื่อนๆทุกท่านครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างไม่ได้พบเจอหลายๆคนมาสักพักเลยนะครับช่วงนี้ก็เหมือนตั้งแต่ที่ผมมันมีอาทิตย์นึงที่เราหยุดไปเนาะก็ช่วงนั้นก็แบบเหมือนหลายๆคนก็หายหน้าหายตาไปนะวันนี้ก็แล้วก็ค่อยๆกลับมาเนาะนะครับก็โอเคผมจะบอกว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเสพสื่ออะไรมากมายแล้วก็หลังๆเนี่ยผมแทบไม่ได้เล่น Facebook เลยผมพูดจริงๆแล้วถ้าผมไม่มี Plus Hobby เนี่ยผมอาจจะไม่เล่น Facebook อีกแล้วก็ได้คือผมค่อนข้างเบื่อ Facebook นิดนึงเพราะว่ามันบางทีมันมีเรื่องไม่ดีเยอะนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยชอบแชร์อะไรแบบนี้นะอ่ะเพราะนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงท็อปิกที่เราเตรียมกันมาดีกว่าว่าเรามีท็อปิกอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงหนังกระติกหลุดวันนี้นะอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึง multi tools ไปใช่ไหมครับ multi tools ตัวนี้นะก็คือ letterman search นะครับวันก่อนเจอ fan page วันก่อนเจอ mr p แล้วกันไม่ใช่ fan page mr p บอกว่าเป็นยังไงบ้างครับ
คุณปื้ม Letterman Search พูดซะชัดเชียว ผมไม่ได้ตั้งใจจะแบบผมไม่ได้ตั้งใจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรกระแดะนะแต่ว่าเวลาพูดภาษาอังกฤษผมพยายามจะออกเสียงให้ชัดเพื่อที่ว่าจะให้เราทุกคนช่วยกันฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับเวลาออกเสียงไม่ชัดแล้วฝรั่งฟังไม่รู้เรื่องเราก็จะฟังฝรั่งไม่รู้เรื่องนะครับสวัสดีครับคุณเอก Paradox นะครับวันนี้เพิ่งเข้าไปดู Facebook คุณเอกมาแล้วก็แชร์รูปให้เพื่อนๆดูแล้วเนาะสวยมากเลยนะครับงานก็เจ๋งมากสำหรับงานแรกนะครับมีอะไรก็เอามาโชว์อีกได้คุณเอกมีอะไรเรื่องเล่าอะไรเรื่องเล่าอะไรจากงานจิตอาสาไหมครับเห็นว่าคุณเอกไปช่วยจันเออยู่นะอ่ะโอเคผมพูดต่อนะวันก่อนอาทิตย์แล้วเราโชว์สิ่งนี้ไปนะครับก็ตั้งแต่ได้มันมานะครับประมาณอาทิตย์กว่าๆเนี้ยยังไม่เคยไม่จับมันสักวันเลย ชอบมากแต่ว่าวันนี้จะมี Multi Tool รุ่นเก๋ากึกมาโชว์ให้ดูอีกเพิ่มเติมอันนี้เป็นรุ่นแบบอันนี้คือ Multi Tools แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรุ่นแบบทหารใช้ได้นะครับสมบุกสมบันมากจริงๆแล้วผมมีโอกาสได้จับ Multi Tools เพิ่งรู้สึกเพิ่งค้นพบตัวเองจริงๆว่าจริงๆแล้วเป็นคนชอบอะไรแบบนี้นะเป็นคนชอบ Multi Tools นะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยย่าผมเคยให้สิ่งนี้มานะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีดสวิสนะจริงๆแล้วผมเรียกว่ามีดสวิสแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเรียกว่าอะไรนะครับก็คือมันเป็นพวงกุญแจที่มันมีได้หลายๆอย่างอ่ะก็จริงๆก็คือมัลติทูลส์แหละนะก็มีมีดใช่ไหมซึ่งมีคมมากมีที่เปิดกระป๋องมีอะไรกะกรรไกรมีอะไรกะว้าที่เปิดกระป๋องอีกมีทั้งที่เปิดกระป๋องและที่เปิดขวดมีเลื่อยแล้วเลื่อยอันนี้คมมากนะจะบอกเลื่อยอันนี้ผมเคยใช้เลื่อยพลาสติกหน้างานเนี่ยเลื่อยได้ด้วยอันเนี้ยนะครับแค่นี้มีแค่นี้ฝั่งนี้แล้วก็มีไขควงโอ้ยเลื่อยจะโดนนิ้วตัวเองนะแล้วก็มีอ้อยเจ็บแล้วก็มีอ้ออันนี้เป็นเหมือนที่แคะเล็บมั้งไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นที่ร้อยได้นะครับมีที่เปิดขวดด้วยที่เปิดจุกไวแล้วก็มีเหล็กแหลมอันนึงนะคุณ DIY CNC บอกว่าคุณปื้มลดการใช้คำว่าจริงๆแล้วนะครับโอเคครับขอแนะนำให้ทุกคนลองพูดกับหน้ากล้องสักชั่วโมงนึงนะเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วคนเราทุกคนมีคำเฉพาะตัวที่ติดปากผมเนี่ยจะมีคำว่าจริงๆแล้วนะครับนะครับเป็น3คำที่ผมพยายามจะลดคือเวลามันติดปากแล้วอ่ะคุณจะไม่รู้ว่าคุณพูดผมจะพยายามนะขอบคุณมากที่เตือนนะครับขอบคุณเตือนมาอีกนะถ้าผมพูดอะไรซ้ำๆแล้วมันน่ารำคาญนะบางทีผมมาดูย้อนหลังผมรำคาญตัวเองแต่ว่าเราผมพูดผมไม่รู้ตัวนะครับนะก็อันนี้เป็นของคุณย่าผมนะผมคาดเดาว่าสิ่งนี้น่าจะอายุพอๆกับผมหรือแก่กับผมนะครับคือย่าไปเที่ยวสวิสตอนสมัยสาวๆแล้วซื้อมาปัจจุบันนี้ตกทอดมาถึงผมแล้วย่ายังอยู่นะปัจจุบันนี้ตกทอดมาถึงผมแล้วนะครับก็จริงๆแล้วมันมีสนิมนิดหน่อยนะแต่ว่าอันนี้งานดีอะแล้วก็ย่าจะเก็บดีด้วยมันก็เลยค่อนข้างที่จะสภาพดีอยู่นะครับแต่อะไรก็ตามทั้งสู้อันนี้ไม่ได้นะอย่าเทียบกันเลยมันคนละอย่างกันอันนี้น้ำหนักเบากว่าเยอะนะแล้วก็ใช้กับงานแบบทั่วๆไปได้แต่อันนี้มีเลื่อยด้วยชอบที่อันนี้มีเลื่อยด้วยนะครับอันนี้มันผมเคยก่อนหน้านี้ผมใช้อันนี้พกไปหน้างานมาก่อนแต่ว่าหลังจากมีอันนี้ก็จะเก็บไว้บนรถอย่างเดียวนะครับนะโอเคอันนี้หมดอันนี้อย่าเก็บหมดอันนี้1อันนะนี่1อันต่อมาย่าผมก็วันก่อนไปหาย่านะครับย่าก็ให้multi tools เรียกว่า multi tool มั้ยไม่เรียก multi tool แล้วกันเรียกคล้ายๆหน้าตาเหมือนมีสวิสมาให้อีกอันนึงอันนี้นี่โบราณกว่านะครับวันก่อนถ่ายรูปนี้ส่งให้ในไอ้โพสต์ให้ดูใน Facebook ด้วยนะครับเป็นชุดช้อนส้อมนะชุดช้อนส้อมที่มีหน้าตาเหมือนมีสวิสนะครับซึ่งด้านนึงเป็นช้อนด้านนึงเป็นส้อมแบบนี้แล้วก็มีดนะครับซึ่งมีดนี่ผมพยายามจะแบบบูรณะเต็มที่แล้วได้ประมาณนี้นะยังมีแบบคราบสนิมอยู่แล้วก็มีที่เปิดกระป๋องนะครับชุดนี้น่าจะเป็นชุดแบบชุดปิกนิกอะเอาไว้ไปกินไปแบบเดินทางแล้วว่ากินอะไรระหว่างทางอะไรนะครับก็คงไม่ได้ใช้แล้วชุดนี้เพราะว่าสนิมเคอะมากแล้วก็คงเก็บไว้คือมันใช้กินอะผมคงไม่ใช้กินอะแต่ผมคงเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะก็สภาพ
ค่อนข้างพยายามจะทำพยายามจะทำให้ที่มันดีเหมือนเดิมนะครับก็แต่ผมชอบอ่ะผมพร้อมผมมีหลายอันแล้วผมเพิ่งค้นพบว่าผมชอบอะไรแบบนี้นะครับสวัสดีครับคุณณัฐพลคุณสวัสดีครับคุณวชิระมาดูทันครั้งแรกคุณเทียนไทยเดี๋ยวผมมาตอบนะผมขอเล่านี้ให้จบก่อนจะได้เป็นเรื่องเดียวกันสุดท้ายและสุดท้ายแล้วนะครับเรามีอันนี้แล้วนะเราก็มีอันนี้ใช่ไหมแล้วเราก็มีไม่มีมือถือเดี๋ยวก่อนนะแล้วเราก็มีอันนี้ใช่ไหมสามอันแล้วนะจริงๆผมมีมัลติทูอีกอันนึงที่ผมติดไว้กับรถตลอดเวลาแต่ผมลืมไปแล้วจนถึงวันนี้นะครับมันคือสิ่งนี้เนี่ยเป็นมรดกตกทอดจากคุณแม่อ่ะมีหมีมาร่วมรายการมรดกตกทอดจากคุณแม่นะชื่อ Factory for non-desk worker นะครับสำหรับคนที่ไม่ทำงานนั่งโต๊ะมันเป็นมัลติทูลสำหรับอุปกรณ์ในสำนักงานเ จ๋งมากมันเป็นอันนี้นะให้ดูอันแรกก่อนเลยมันเป็นกรรไกรซึ่งกรรไกรเนี่ย make sense มากคือมันใช้ง่ายมันรูดออกมาปุ๊บมันเป็นกรรไกรแล้วมันมีสปริงอย่างนี้เลยแล้วมันใช้ค่อนข้างดีอะนะครับตัดได้ตัดอะไรเงี้ยตัดง่ายมากแล้วก็มีตลับเมตรไม้บรรทัดนะแล้วก็มีอะไรอะที่ถอนแม็กนะครับที่ถอนแม็กเย็บกระดาษอะมีมีดมีอะไรอีกมีสกอตเทปมีเทปแล้วก็มีที่ใส่ของกระจุกกระจิกแล้วก็มีอะไรอะอ๋อมีนี่แม็กแล้วตรงนี้มีที่นี้ด้วยข้างล่างเลยนะครับที่พอเปิดแม็กออกมาเนี่ยมันจะกดได้แบบนี้มันเป็นที่เย็บกระดาษเอ้ยมันเป็นที่เจาะรูกระดาษเห็นไหมเจ๋งเนาะก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะที่ชอบมากเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยได้ทำอะไรที่เกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงานเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันผมไม่เคยเห็นมัลติทูลอะไรที่เป็นอุปกรณ์สำนักงานอะอันนี้นี่เจ๋งดีนะครับประมาณนี้ก็จริงๆแล้วเพิ่งค้นพบว่าตัวเองชอบอะไรแบบนี้นะก็คิดว่าอีกหน่อยคงจะมีของสะสมเป็นอะไรแบบนี้เลเทอร์แมนเนี่ยนะครับเลเทอร์แมนเนี่ยสุดท้ายแล้วอาจจะต้องสะสมไปเรื่อยๆมันมีหลายรุ่นมากแล้วแต่รุ่นมันมีความเท่ไม่เหมือนกันนะก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีคอลเลกชันมาคอยมาอวดอยู่เรื่อยๆแล้วกันนะครับตอนนี้นี่ส่วนใหญ่นี่ได้มาฟรี นะครับผมยังไม่มีสภาพคล่องทางการเงินพอที่จะสะสมของอ่ะตอนนี้ผมสะสมของที่คนให้มาเป็นหลักนะครับคุณเทียนไทยถามว่าคุณเทียนไทยถามว่าทำไมงานไม้ของต่างประเทศเขาล้ำกว่าเราไกลจังครับล้ำกว่าในแง่ไหนครับล้ำกว่าในแง่ฝีมือหรือเครื่องมือหรืออะไรคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าทำไมแต่ว่าผมคาดเดาว่าอย่างนี้ต่างประเทศส่วนใหญ่ที่เราดูครับน่าจะเป็นประเทศที่เจริญแล้วเช่นอเมริกาอังกฤษฝั่งยุโรปอะไรเงี้ยนะซึ่งประเทศเหล่านั้นเนี่ยงานที่ใช้แรงงานนะครับค่าแรงแพงผมเดานะผมทั้งหมดที่ผมเดาหมดเลยนะผมเดาจากความรู้ที่ผมมีผมอาจจะความรู้ไม่ถึงก็ได้นะครับเหมือนค่าแรงมันแพงมากบ้านเราเนี่ยค่าแรงมันถูกพอค่าแรงถูกเวลาเราอยากทำอะไรเราจ้างเขาง่ายกว่าที่จะไปซื้อเครื่องมือมาทำเองมันไม่คุ้มกันแต่ถ้าเป็นเมืองนอกอย่างอเมริกาเนี่ยครับค่าแรงมันค่อนข้างแพงแล้วเขาคิดเป็นชั่วโมงงานใหญ่มันก็จะยิ่งแพงงานนานก็จะยิ่งแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วพ่อบ้านบางหลายๆคนก็จะแบบมีเครื่องมือที่พอจะซ่อมแซมบ้านเองได้อยู่แล้วเพราะว่าจ้างช่างมันแพงนึกออกไหมครับสังคม DIY ของต่างประเทศมันเลยค่อนข้างบูมกว่าของเราพอมันมีคนจะซื้อเครื่องมือพวกนี้เยอะมันก็มีคนที่คิดเครื่องมือพวกนี้มาขายเยอะเพื่อให้ใครๆก็ซื้อได้แทนที่จะต้องมานั่งซื้อเครื่องมือแพงๆแล้วก็ซื้อเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือที่แบบสำหรับพ่อบ้านก็จะเกิดก็จะมีแบรนด์อะไรที่มันเลยเกิดแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่แบรนด์มืออาชีพไปเลยกับแบรนด์แบบไม่ได้มืออาชีพมากเพื่อให้แต่ละกลุ่มคนใช้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วผมคิดว่าทั้งมวลก็จะถูกผลักดันด้วยค่าแรงอะนะแต่ประเทศไทยเนี่ยอย่างของผมเนี่ยผมทำ DIY เนี่ยผมทำด้วยความที่รู้สึกว่าผมหาช่างที่ถูกใจผมยากผมหาของที่ถูกใจผมยากแล้วผมชอบทำอะไรด้วยมือผมก็เลยทำซึ่งมันน้อยคนมากๆที่ตัดสินใจทำแบบนี้แล้วคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยคือทำเพราะว่าความแบบความหลงไหลในงานพวกนี้จริงๆงานไม้งานอะไรพวกนี้จริงๆนะครับไม่ได้มันเป็นอาชีพที่ไม่ได้ได้เงินเยอะอ่ะในเมืองไทยเมืองนอกเนี่ยถ้าคุณเป็นช่างเจ๋งๆเนี่ยอย่างที่บอกค่าแรงมันแพงอ่ะมัน
คนมันอยากเป็นได้มากกว่าคือที่เมืองนอกเนี่ยมันมีมหาลัยที่สอนเรื่องงานไม้มหาลัยที่สอนแบบดีๆไปเลยซึ่งเป็นวิชาชีพที่มันเขาเรียกอะไรเป็นวิชาชีพที่เอาไปเลี้ยงชีพได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าด้วยปัจจัยราคาทั้งมวลค่าจ้างสูงกว่ามีดีมานด์เรื่องเครื่องมือที่เยอะกว่าแล้วก็มีความต้องการจะทำเองเยอะกว่ามันเลยทำให้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเขาล้ำหน้าเราไปเยอะนะก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ๋อคุณแทนไทยโอเคครับขอโทษทีคุณแทนไทยนะครับคุณแท็กท็อกแท็กนะครับบอกว่ามาชอบมาชอบผมนี่คือน้องน้องแท็กหรือเปล่าได้เลยเราคุยกันหลังไมค์นะอยากไปเยี่ยมชอบมากเลยนะครับนะครับก็ตอนนี้เราอันนี้คือไซโครรุ่นเก่าของเรานะตอนนี้เราจะทำการเทสไซโครรุ่นใหม่ที่แอบอยู่ตรงนี้เห็นไหมไม่ใช่แต่คนรุ่นใหม่เป็นรุ่นใหญ่เราเอาเข้ามาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่เคยมาเทสให้ดูกันจริงจังตอนนี้เรากำลังจะพยายามเทสสิ่งนี้อยู่นะเราใช้รุ่นนี้มาสักพักแล้วนะครับก็ตอนต่อไปอาจจะได้ดูเรื่องเกี่ยวกับไซโครนตัวใหญ่คือถ้าใครดูรายการผมหลังๆนี่มันจะมีตัว dust collector ตัวหนึ่งที่ผมแอบอยู่มุมนี้ซึ่งตอนนี้ไม่เห็นในกล้องอยู่หลังผู้ช่วยผมเนี่ยนะครับเป็น dust collector ของ Bigwood เป็นตัวใหญ่เลยแล้วก็ตัวนั้นเนี่ยเอามาจาก Mr. P เพื่อมาทดลองเทสกับตัว Shop Wax ของเราว่ามันแตกต่างกันยังไงนะตอนนี้ทำช็อปเสร็จหมดแล้ว เหลือแค่เก็บกองไม้กองนี้ให้เรียบร้อยนะครับทำหลังคาหน้าบ้านเสร็จเมื่อไหร่กองนี้จะหายไปอยู่หน้าบ้านได้ทันทีแล้วก็เมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำทุกอย่างที่เราต้องการจะทำได้อย่างง่ายดายขึ้นมากๆแล้วตอนนี้เราใกล้ละอีกนิดนึงตอนนี้เราเริ่มทำรายการที่เราอยากทำได้แล้วนะครับโอเคนะอ่ะนะครับใครมีคำถามอะไรถามเข้ามาอีกได้เลยนะครับนะมีคนทักเข้ามาหลังไมค์ตอนนี้ผมยังตอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมไปตอบทีหลังนะเหมือนว่าทักเข้ามาหลังไมค์ผมยังไม่เปิดอ่านนะครับ โอเคแต่ผมจะแบบเหมือนผมจะเสียสมาธิมากเลยผมต้องพยายามไม่อ่านโอเคใกล้ยังใกล้ถึงเวลายังโอเคนะกี่โมงแล้วกี่โมงแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูระบบถ่ายอยากดูกันไหมอ่ะผมไม่รู้อยากดูกันไหมแต่ผมแค่รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องมีคนถามแน่เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูระบบการถ่ายทำเหนือหัวของผมนะที่ผมทำในที่ผ่านมานะครับอันนี้คือจอทีวีที่เราติดใช่ไหมสังเกตว่าเวลาผมถ่ายเนี่ยผมจะถ่ายอะไรที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับถ้าดูในวีดีโอตอนล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นในครึ่งวงกลมเนี้ยซึ่งไม่รู้คืออะไรใช่ไหมจริงๆแล้วครึ่งวงกลมเนี่ยนะครับมันเป็นตัวติดกล้องของผมเองซึ่งผมทำขึ้นมาไฟมันจะจ้าหน่อยนะซึ่งผมทำขึ้นมาแบบ DIY นะเดี๋ยวผมจะไขลงมาให้ดูเห็นภาพไหมนี่นะครับจอจะแตกไหมนะนี่อย่างนี้ผมสามารถที่จะเซตกล้องให้อยู่เหนือโต๊ะได้ตามความต้องการแบบนี้จะเซตให้ต่ำให้สูงก็เซตได้นะครับที่ทำข้างบนเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะเพราะว่ามันมีจุดหมุนเนี่ยมองไม่เห็นเลยโทษทีนะครับโอเคจุดหมุนเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับการที่เราล็อกมันตรงนี้ตรงแบบตรงไกลๆหน่อยแบบเนี้ยมันทำให้เราสามารถล็อกระยะของขาตั้งกล้องได้ดีแล้วก็มีการสั่นสะเทือนน้อยแต่ว่าเหมือนจริงๆแล้วตอนที่ผมทำไอ้ Mark 1เนี่ยนะมันมีปัญหามากแล้วมันก็แกว่งเยอะมากๆเลยผมนั่งแก้ปัญหาอยู่พักใหญ่เลยกว่าผมจะถ่ายรูปเหนือหัวได้นะครับแล้วก็ด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสกรู1ส่วน4นิ้วซึ่งสามารถใส่กับฐานกล้องทั่วๆไปได้พอดีผมก็จะติดกล้องแบบนี้แล้วกล้องผมมันสามารถฟลิปจอออกมาได้แบบนี้ผมก็ดูจอนี้ระหว่างที่ผมถ่ายรูปข้างล่างเนาะประมาณนั้นนะครับก็ใช้ได้ดีมากๆแล้วกันแต่มันดูกลางๆหน่อยนะแล้วก็ยังไม่ดูเป็นโปรดักต์มากตอนนี้พยายามจะพัฒนาให้มันดูดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันใช้ได้อยู่คือตอนแรกเนี่ยผมติดรางข้างบนนี้ผมติดรางแบบเป็นรางเป็นล้อเลยแล้วก็อยากให้สิ่งนี้นะครับมันวิ่งถอยหน้าถอยหลังได้แต่เนื่องจากว่าผมใช้ชุดรางที่ผมมีอยู่แล้วซึ่งเป็นชุดเก่าอะ
แบบ reuse ใช้อะนะครับรางที่มันเคยเอามาทำประตูช็อปเราอะนะครับแล้วสุดท้ายแล้วรางมันไม่ลื่นขนาดนั้นพอมันไม่ลื่นเนี่ยมันใช้กับกล้องแล้วมันสั่นมันสุดท้ายแล้วผมต้องไปซื้อรางเพิ่มผมก็เลยหยุดไว้ก่อนเพราะว่าผมไม่มีตังค์แล้วตอนนี้นะครับเหมือนซื้อของหลายอย่างแล้วมันต้องบริหารเงินดีๆผมก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเอาฟิกซ์ไว้กับที่อย่างเงี้ยก่อนแล้วผมแค่ทำให้แขนมันปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนแบบตอนเนี้ยจุดของจุดติดตั้งกล้องอันเนี้ยนะครับถ้ามองจากด้านข้างแบบเนี้ยนะจุดติดตั้งกล้องของอันที่ผมให้ดูเมื่อกี้มันเลื่อนได้แบบนี้นะขึ้นลงก็ได้หน้าหลังก็ได้นิดหน่อยแบบอย่างงี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันแทบจะเล็งทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะได้และแต่ว่าคือตอนที่ผมออกแบบช็อปอันเนี้ยผมตั้งใจทำให้มันมีหลังคาไอ้มีฝ้าอันนี้เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่ผมจะติดระบบอะไรต่างๆเนี่ยได้เยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นผมเลยออกแบบมาแบบนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงทดลองอะไรใหม่ๆเยอะแยะเลยดีใจมากอะที่ทำไอ้ช็อปตรงนี้เสร็จอะนะครับทำได้อีกหลายอย่างเลยนะครับคุณ DIY CNC บอกว่าค่าแรงช่างฝีมือดีในไทยก็แพงนะครับเห็นด้วยเห็นด้วยแต่ต้องหานิดนึงอ่ะช่างฝีมือดีในไทยอ่ะนะครับต้องหานิดนึงคุณแทนไทยบอกว่าพี่ปลื้มครับคุณแทนไทยบอกว่าฝากบอกคิดถึงน้องฮานิด้วยครับเขาดูอยู่ขอบคุณครับโอเคครับน้องฮานิครับน้องแทนไทยบอกว่าคิดถึงนะฮะไม่ว่าน้องฮานิจะเป็นใครโอเคนะโอเคก็เรื่องไมค์อัดเสียงคุณวีเอาใหม่วิสรุตนะถามเรื่องไมค์อัดเสียงมาเรื่องไมค์อัดเสียงผมเคยพูดไปในตอนนึงตอนที่เท่าไหร่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับขั้นแรกอาจจะไปเสิร์ชในเว็บก่อนแต่ถ้าจบไลฟ์แล้วผมจะไปเอาลิงก์มาแปะให้นะผมเคยตอบไปแล้วแต่คร่าวๆคือไมค์ที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับเป็นไมค์ของความจำสั้นอะเดี๋ยวนะโบย่ายี่ห้อโบย่านะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะอัปเกรดใหม่นะเพราะว่าเหมือนหลังๆพยายามจะถ่ายวิดีโอนอกสถานที่มากขึ้นให้เพื่อนๆดูแล้วไอ้ระบบไม่ว่าจะเป็นระบบไมค์ลอยหรือระบบไมค์ติดปกเสื้อเนี่ยมันค่อนข้างใช้นอกสถานที่ลำบากก็เดี๋ยวอาจจะหาเป็นไมค์แบบเป็นช็อตกันแทนนะครับอาจจะตอนนี้ดูเป็นRodeวิดีโอไมโครอยู่นะครับคิดว่าเท่าที่ดูรีวิวแล้วน่าจะใช้ตัวนั้นแล้วเวิร์กสุดสำหรับผมนะแต่ว่าตอนนี้ที่ใช้อยู่เป็นไมค์ของโบย่าเป็นไมค์ติดปกเสื้อไมค์ติดปกเสื้อนี้มากับไมค์ลอยนะครับมากับไมค์ไวเลสซึ่งผมถอดไวเลสออกแล้วก็แค่เสียบเข้ากับ iPhone เลยคือ iPhone เนี่ยมันจะเสียบตัว TRS ได้ถ้าเป็นแจ็คปกติเนี่ยแจ็คไมค์ปกติเนี่ยมันจะเป็น TRS จะมี2แหวนแบบนี้นะครับแต่ไออันที่มันเสียบกับ iPhone ได้เลยเนี่ยมันต้องเป็น TRS นะลองไปหาข้อมูลเพิ่มดูก่อนแล้วกันนะครับโอเคอยากแกะของแล้วอะอยากดูของยังอะผมอยากดูของมากเลยอะผมจะรออะไรอยู่นะโอเคคือเดี๋ยวแกะแล้วมันระเบิดไงแล้วเดี๋ยวจะดูไม่ครบ1ชั่วโมงผมกลัวโอเคนะเรา cover topicไปเยอะมากโอเคนะครับเอายังแกะยังขอขอบคุณล่วงหน้าขอขอบคุณก่อนเลยนะไม่ว่าในสิ่งนี้จะเป็นอะไรนะครับสิ่งนี้เนี่ยส่งมาโดยคุณBunny Sweet Home นะคุณ Bunny Sweet Home เนี่ยเราคุยกันหลังมาอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ถามตอบเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเพราะว่าเราน่าจะอยู่บ้านแถวๆเดียวกันนะครับแล้วก็คุณ Bunny Sweet Home เนี่ยทำพวกโปรดักต์สำหรับน้องหนูน้องกระต่ายนะสำหรับแบบเป็นไม้สนน่ารักให้กระต่ายไปเล่นไปอยู่ไปนั่งอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยผมเคยเข้าไปดู Facebook นะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเอานี้มาแปะลิงก์ให้นะครับเป็นการตอบแทนแล้วกันที่ส่งของมาให้ตอนนี้นะขอบคุณมากๆนะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะอาจจะเป็นซากกระรอกก็ได้เอายังพร้อมยังเอานะคุณณัฐพลบอกว่าระวังตูมนะครับเท่าที่ฟังดูเนี่ยไม่มีเสียงนาฬิกานะแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเบานะถ้าเป็นระเบิดเนี่ยอาจจะไม่เจ็บมากไม่ควรพูดอย่างนี้ใช่ไหมโอเคนะครับเอานะฮึอื้อ
โอเคคือคุณบันนี่สวีทโฮมเลยนะครับบอกกับเราทางหลังไมค์ว่าเขาได้ไปญี่ปุ่นมาแล้วก็ส่งรูปโตคิวแฮนส์มาโตคิวแฮนส์เนี่ยเป็นร้านขายของคุณแบล็กบอกว่าคุณแบล็กบอยดรอปบอดี้ดรอปบอกว่าเป็นโน้ตเจ็ดแบบยังไม่อันเก่าใช่ไหมโอเคบอกว่าเขาไปโตคิวแฮนส์มานะครับซึ่งเป็นร้านขายเครื่องมือ DIY ที่ญี่ปุ่นที่ผมชอบมากเลยนะแล้วก็ตอนนั้นก็แบบส่งรูปมาตอนเขาอยู่ญี่ปุ่นเขาก็ส่งรูปมาผมก็แบบฟินละสิผมเห็นแล้วยังฟินเลยนะครับก็เขาเลยบอกว่าเขาซื้อเครื่องมือมาฝากนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดผมไม่รู้ว่านี่คืออะไรมันเปิดหน้าใหม่ได้ไหมมันเปิดแบบมันเปิดให้ดูในไลฟ์ได้ไหมเนี่ยมันเปิดให้ดูในไลฟ์ได้ไหมมันเป็นแบบมันไม่ใช่มันคงไม่ใช่สิ่งที่มันออกหน้าใหม่ไม่ได้ใช่ไหม คือเวลาเพื่อนมาซื้อของมาจากญี่ปุ่นเนี่ยนะครับต้องคิดนิดนึงอ่ะมันซื้ออะไรมา เพื่อนเคยซื้อของมาจากญี่ปุ่นแล้วผมไม่เอาเลยอ่ะซึ่งไม่อยากบอกว่าคืออะไรนะครับผมยังดูพร้อมกันนะผมยังไม่เห็นเลยนะดูพร้อมกันนะ1 2 3เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะตื่นเต้นนี่เป็นของกล่องแรกที่ส่งมาถึงเราเลยนะ1 2 3โอเคมีอีกชั้นทาดานโอเคนี่คืออะไรเดี๋ยวสินี่นะครับbelt holder เป็นอะไรอ่ะดูเดี๋ยวนะขออ่านตั้งนะคือถ้าเกิดเป็น belt holder ปะคือต้องการเนี่ยไม่ออกหรอกภาษาญี่ปุ่นหมดเลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเดี๋ยวนะขอผมขอผมอ่านก่อนนะว่ามันควรจะเป็นอะไรโอ้ยซีเจ๋ง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 ขออนุญาตตัดเลยแล้วกันนะขอถ่ายรูปไว้ก่อนได้ปะขอถ่ายรูปกล่องไว้ก่อนได้ปะขอนิดนึงอยู่กับผมก่อนนะ ขอถ่ายรูปไว้ก่อนคือผมเป็นโลกต้องถ่ายแพ็กเกจไว้ก่อนเวลาผมจะแกะอะไรเนี่ยโอเคพร้อมตอนนี้หมีตบสายนี่อยู่นะตบสายคาดกล้องอยู่อ่ะเราจะตัดแพ็กเกจจิ้งกันเลยนะครับมันเปิดอย่างนี้เพราะว่าญี่ปุ่นมันจะทำอะไรที่ฉลาดกว่าการใช้กรรไกรตัดไหมนะปึ้มไม่ตัดแล้วกันอุ้ยมือสั่นโอเคตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวนะโอ้กล่องดีเกินโอเคโอเคนี่ฉลากมันเป็นนี้อุ้ยคุณ DIY CNC บอกว่าไม่ต้องซีเรียสครับผลิตจีนขายญี่ปุ่นก็ทุกอย่างตอนนี้ก็ผลิตที่จีนเปล่าโอเคอ่ะยี่ห้อคอมิดอนขออนุญาตอ่านแบบสำเนียงญี่ปุ่นอ่านว่าคอมิดอนนะครับโอเคมันน่าจะเป็นเดี๋ยวนะขอผมทำความเข้าใจอีกแป๊บนึงผมใกล้จะเข้าใจแล้วเขาบอกด้วยว่าควรจะใช้คัตเตอร์ตัดรอบๆโอเคโอเคเดี๋ยวมาไปด้วยกันดีกว่าตื่นเต้นได้ของใหม่
มันไม่ใช่ขาใส่กล้องนะคุณ DIY CNC บอกว่าเดี๋ยวนี้จีนเขาตั้งยี่ห้อเหมือนญี่ปุ่นเลยเนาะ คุณ DIY บอกวงเล็บแผนกทำลายความมั่นใจไม่เป็นไรผมไม่เคยไม่มั่นใจของจีนผมจะไม่แบ่งแยกแล้วกันโอเคสิ่งที่มันเอาไว้ทำก็คือมีมันเป็นที่แขวนตลับเมตรนะครับคือตลับเมตรปกติเนี่ยมันจะมีสกรูด้านหลังแบบนี้ใช่ป่ะเราไขสกรูออกแล้วตลับเมตรก็จะพังออกมาไม่ใช่เราไขสกรูออกเสร็จแล้วเราเอาสิ่งนี้ที่เขาให้มาเนี่ยนะไปแปะข้างหลังแบบนี้ซึ่งดูเหมือนจะพอดีไหมพอดีไหมไม่พอดีแต่ไม่เป็นไรฝืนแบบนี้แล้วเราก็ไขเข้าไปแทนตัวคลิปเมื่อกี้นะขอฝืนๆไว้ก่อนแล้วกันนะจริงๆมันน่าจะพอดีกว่านี้นะอย่าคอมเมนต์ว่ามันเป็นของจีนอย่าฮึบนะขอเล็งก่อนประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เอาสิ่งนี้ไปเหน็บกับเข็มขัดไว้แล้วเวลาจะใส่ก็ใส่อย่างนี้กรึบปุ๊บมันก็จะล็อกเลยมันจะล็อกเลยเราจะเอาออกเนี่ยก็กดปุ่มนี้มันก็จะดึงออกได้แบบนี้ฉลาดนะเนี่ยเจ๋งดีนะอย่างนี้นะเจ๋งดีนะเจ๋งดีนะเจ๋งดีนะแปลว่าเราจะเสียความสามารถในการกลัดเข็มขัดด้วยตัวเองของตลับเมตรไปนะแต่เราต้องใช้อันนี้กลัดเข็มขัดแทนก็คือต้องเอาทั้งอันเนี้ยไปกลัดเข็มขัดเลยไอห่วงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเราสามารถเอาเชือกมาห้อยมันเข้ากับตลับเมตรได้น่าจะต้องเข้ากับตรงนี้นะแล้วก็เวลาเอาไปใช้ก็ดึงออกมาติดที่เอวสมมุติจิบตรงนี้แล้วกันดึงออกมาปุ๊บไปใช้งานเสร็จก็มาใส่อันนี้ปุ๊บดึงอันนี้ใช้ได้จริงๆสิ่งนี้น่าจะเอาไปดัดแปลงกับอย่างอื่นได้เยอะเลยนะเช่นกล้องอย่างที่หลายคนคอมเมนต์มาจริงๆแล้วผมสามารถดัดแปลงสิ่งนี้ให้ใส่สกรูนิ้ว2โทษ1ส่วน4นิ้วได้ถ้าใส่สกรู1ส่วน4นิ้วได้ก็จะใส่กล้องได้เป็นของขวัญที่ดีขอบคุณมากนะครับตื่นเต้นจังเลยอ่ะเดี๋ยวนะขอประกอบสิ่งนี้กลับไปก่อนนะเดี๋ยวน็อตหายจริงๆแล้วเราไม่ควรเรียกสกรูว่าน็อตนะเราควรเรียกสกรูว่าสกรูน็อตมันคือตัวเมียนะครับจริงๆแล้วผมงุนอยู่ตัวเองทุกครั้งที่เรียกสกรูว่าน็อตโอเคคุณ DIY CNC บอกว่าเหมือนเขาจะออกแบบไว้ทำงานที่สูงกันหล่นหลุดมือน่าใช่เหมือนเขาให้ใส่สายอ่ะเขาให้ใส่สายคล้องๆไว้อย่างนี้ลึกๆขอบคุณมากนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้าน Bunny Sweet Home ไว้ให้นะครับขอบคุณที่ส่งมาอีก please ส่งมาอีกใครก็ได้ส่งอะไรเจ๋งๆมาเลยผมจะรีวิวให้คุณขายอะไรคุณส่งมาให้ผมรีวิวก็ได้นะเพียงแต่ขอของนั้นให้ผมนั่นเองแต่ถ้าคุณขายปุ๋ยอย่างนี้ไม่ต้องส่งมาก็ได้ผมอาจจะรีบปุ๋ยไม่ได้โอเคนะครับแต่ขอบคุณมากเลยนะสำหรับที่จัดคือผมชอบอะไรที่มันเหน็บเข็มขัดจัดการของอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆนะครับก็ส่งมาอีกนะใครมีอะไรก็ส่งมาอีกขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยววันหลังไปญี่ปุ่นจะซื้อของมาฝากบ้างนะโอเคเหมือนตื่นเต้นแล้วไม่ได้อ่านคอมเมนต์ขอไล่อ่านก่อนฮึบคุณดวงกมลบอกว่าแบบนี้น่าจะใช้กับได้กับของทุกอย่างที่มีตัวติดกับเข็มขัดใช่เปล่าใช่น่าใช่นะครับน่าใช่แต่น่าจะติดกล้องไม่ไหว คือจริงกล้องมันมีจริงๆถ้าเพื่อนๆคือจริงผมชอบยี่ห้อหนึ่งที่เกี่ยวกับกล้องมากคือ Peak Design ถ้าเกิดเคยดูมันดังเหมือนกันในพักเนี้ยพีดีไซน์มันมีอะไรทํานองเนี้ยที่เอาไว้ติดเข็มขัดแล้วก็เอากล้องมาใส่ปึ๊บแต่อันนี้คงใช้ไม่ได้นี่มันน่าจะแบบหักอ่ะกล้องมันหนักนะครับแต่เป็นไอเดียคล้ายๆกันอันนี้มันสําหรับของอะไรแบบนี้ผมขอบคุณมากนะผมเป็นไอเดียที่ดีมากเลยเผลอๆนี่ผมทําเองได้เลยเนี่ยผมสามารถพูดอย่างนี้ได้มั้ยเนี่ย ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นเอามาแกะแบบได้เลยขอบคุณมาก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 ขอบคุณล้านครั้งนะครับ
โอเคผมจะพยายามสงบสติอารมณ์ลงก่อนนะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะสำหรับเพื่อนๆที่รักผมนะครับอยากจะส่งของเข้ามาให้ตื่นเต้นกันอีกนะสามารถส่งมาได้ที่ตู้ปน254นะครับปรสคลองจันทน์บางกะปินะส่งมาได้ตามที่อยู่นี้เลยจะจ่าหน้าว่ามีฟาซอบบี้ก็ได้จะจ่าหน้าว่าปลื้มก็ได้วันที่ผมไปขอเรื่องตลกอย่างนึงคือวันที่ผมไปขอตู้ปนเนี้ยนะครับพี่ที่ไปรษณีย์ถามว่าผมถามพี่ที่ไปรษณีย์ว่าผมสามารถใช้ชื่ออื่นที่ไม่ใช่ชื่อจริงผมได้ไหมเพราะว่าเวลาผมขอผมต้องขอเป็นชื่อจริงเขาก็บอกว่าเฮ้ยต้องทำเรื่องมายื่นนะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันมีการแอบอ้างว่าผมทำรายการ YouTube อะครับผมก็แค่จะใช้ชื่อรายการของผมเฉยๆอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่เห็นซีเรียสอะไรนะก็จ่าหน้าซองมาได้ว่ามี plus hobby นะครับหรือว่ามี plus channel ก็ได้หรือมี plus เฉยๆก็ได้หรือปลื้มก็ได้คือสุดท้ายถ้ามันมาถึงตู้ปนอนนี่มันถึงผมหมดแหละนะครับขอบคุณมากๆอีกครั้งก็เดี๋ยวลองไปใส่กับไอ้ตัวตลับเม็ดเล็กของผมดีกว่าผมมีตลับเม็ดเล็กๆอีกอันนึงหรือมันใส่กับสิ่งนี้ได้มั้ยน่าสนใจเดี๋ยวขอทดลองกับมันอีกแป๊บนึงนะมันยังมีอีกหลายอย่างที่ผมว่ามันน่าใช้ได้ดีโอเคขอบคุณมากทุกครั้งที่มีใครไปญี่ปุ่นนะจะได้เครื่องมืออะไรที่ประหลาดกลับมาทุกทีเลยนะครับทั้งเครื่องมือที่สามารถออกอากาศได้และเครื่องมือที่ไม่สามารถออกอากาศได้ คุณ CNC ไทยบอกว่า DIY CNC ไทยบอกว่า DIY ได้ครับใช้แม่เหล็กมีรูยึดกับตลับเมตรแล้วเอาคลิปของตลับเมตรออกไปหนีบเข็มขัดนึกออกแล้วเป็นแม่เหล็กใช่ไหมแต่แม่เหล็กมันหลุดได้นะคือจริงๆส่วนตัวผมเป็นคนชอบการยึดอะไรเข้ากับแม่เหล็กนะครับแต่ว่าหมายว่าการยึดอะไรด้วยแม่เหล็กเพราะว่าความรู้สึกกรึบอะความรู้สึกกรึบนั้นเป็นความรู้สึกที่ดีแต่ว่าแม่เหล็กเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างนึงคือแม่เหล็กมันไม่เหมือนการล็อกเชิงกลอะคือการล็อกเชิงกลเนี่ยเหมือนพอมันล็อกแล้วอะครับมันยังไงก็ไม่ออกแต่แม่เหล็กเนี่ยถ้าเราอยากให้มันแน่นบางทีมันต้องใช้แม่เหล็กที่แรงแล้วพอมันแรงปุ๊บมันจะถอดยากอะไรเงี้ยยกเว้นว่าจะผนวกการล็อกเชิงกลเข้าไปกับแม่เหล็กอะไรเงี้ยนะครับแต่แม่เหล็กเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีในเวลาที่เราใช้มันที่จะแบบให้มันแบบอะไรเนี่ยอะไรแปลว่าอะไรวะให้มันเรียงตัวพอดีกันอ่ะเช่นเลื่อนมาแล้วกรึบอยู่นี่พอดีอย่างเงี้ยแม่เหล็กจะเป็นอะไรที่ make sense กับอะไรอย่างนั้นมากนะก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงว่ามันจะทำอะไรได้มากนะครับสวัสดีครับน้องฮาริตนะครับสวัสดีครับคุณพิงไลท์โอเคขอพักหายใจแป๊บนึงนะตื่นเต้นเยอะไปนี่ผมพูดทุกอย่างที่ผมเตรียมมาพูดวันนี้หมดแล้วเนี่ยภายในครึ่งชั่วโมงผมตื่นเต้นมากเกินไปใช่ไหมผมตื่นเต้นมากเกินไปเห็นไหมว่าจริงๆแล้วมันควรจะมีคนส่งของมาเยอะกว่านี้นะครับถ้าส่งของมาเยอะกว่านี้นะมันจะได้ชั่วโมงนึงพอดีเลย นะครับก็สำหรับเรื่องอาทิตย์นี้ก็อาจจะอาทิตย์หน้ายังไม่จบนะแต่ว่ายังไม่จบนะแต่ว่าขอพูดเรื่องที่คิดไว้อาทิตย์หน้าก่อนอาทิตย์ที่จะถึงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะต้องไปจัดการเรื่องของไมโครโฟนให้เสร็จเพราะว่าเหมือนตอนนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูย้อนหลังเนี่ยใน YouTube เนี่ยหลังผมจะพยายามทำเหมือนบันทึกประจำวันเป็นเหมือนอัปเดตใส่เข้าไปใน YouTubeตรงส่วนต้นของวิดีโอตอนนี้ด้วยนะฮะถ้ามีโอกาสรอดูวันพุธนี้นะผมจะอัปโหลดให้ดูนะครับคือผมชอบทำวิดีโอแนวบล็อกเหมือนกันแนวบล็อกคือเหมือนทำเขาเรียกว่าอะไรเหมือนบันทึกประจำวันอะแต่ผมคงไม่บันทึกทุกวันนะแต่ว่าบางทีเวลาผมทำอะไรแล้วผมบางทีเวลาผมทำอะไรแล้วผมอยากจะบันทึกแต่ไม่อยากทำเป็นตอนอะคือหัวผมมันค่อนข้างซับซ้อนละกันมันวุ่นวายอะจริงมันทำให้มันยากไปงั้นแหละคือเวลาที่ผมถ่ายบล็อกอ่ะผมไม่อยากเอามาปนกับช่อง YouTube ของเราเพราะว่าเวลาที่มันใส่ในมี plus channel เนี่ยมันลกคือมันจะมีอะไรปัจจุบันเนี่ยมันมี plus live เข้าไปมันก็จะลกแล้วมันสลับกับตอนหลักอะไรเงี้ยมันจะมีตอนเยอะมากสุดท้ายเวลาผมบล็อกหรือผมพูดอะไรที่มันเลื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆเนี่ยเช่นอย่างนี้จริงๆก็ไม่ใช่นะพูดแบบไม่ได้เป็นตอนมากไม่ได้มีหัวเรื่องมากอะครับผมก็จะไปพูดในช่องส่วนตัวของผมชื่อพัศพงศ์รุจิกบุตรนะเดี๋ยวเวลาถ้าผมมีอะไรที่เป็นบล็อกอะผมก็จะลงในช่องส่วนตัวของผมแล้วก็เดี๋ยวเอามาลงให้ดูใน Facebook ละกันคือใน Facebook เนี่ยคุณจะได้ดูทั้ง2ช่องก็คือทั้งมี Plus Channel แล้วก็ช่องของตัวของผมนะครับ
แต่ว่าในถ้าใครที่ติดตาม YouTube ถ้าใครที่ติดตาม Vintas Channel อยู่แล้วอยากจะติดตามช่องส่วนตัวของผมด้วยก็อย่าลืมไปกด Subscribe ด้วยแต่อย่าหวังอะไรกับมันมากนะมันก็จะไร้สาระอะไรไปเรื่อยเปื่อยร้องพงร้องเพลงอะไรเงี้ยนะก็เป็นช่องส่วนตัวผมอะผมก็พูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็บางทีก็อัปเดตวันนี้ไปทำอะไรไปซื้ออะไรไปดูอะไรเพื่ออะไรอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ค่อยมีเรื่องมีราวมากนะครับก็เลยเอาไปลงอีกช่องเป็นช่องส่วนตัวไปนะคุณสนธยาบอกว่าสวัสดีครับลูซี่กับปลื้มสวัสดีครับลูซี่หลับไปแล้วให้ดูไหมลูซี่หลับไปแล้วเดี๋ยวนะแวงเป็นแบบแมวที่เหมือนเล่นได้ไม่เกิน5นาทีนะครับมาจากดาวเดียวกับอุลตร้าแมนอะคือเวลาเล่นสักพักแล้วจะปิ้งปองปิ้งปองแล้วจะต้องกลับไปสู่สถานะก้อนหินไม่งั้นจะตายนะครับตอนนี้เป็นก้อนไปแล้วช่วงนี้เริ่มแก่แล้วลูซี่แต่ก่อนนี่ซ่ามากเลยกัดเกิดอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยซ่าแล้วนี่อ่อนมากเดี๋ยวนี้น่ารักนอนทับขาทุกวันนะครับคุณเทนอินจันบอกว่าคุณปลื้มพูดลิ้นรัวแล้วครับคงตื่นเต้นจริงๆตื่นเต้นสิตื่นเต้นคือผมไปเปิดตู้ไปรษณีย์เนี่ยผมไปเปิดตู้ปอนอนเนี่ยผมไปเปิดทุกอาทิตย์ผมพบกับความว่างเปล่าทุกอาทิตย์วันนี้มันมีของอ่ะคุณว่าผมไม่ตื่นเต้นเหรอแล้วเป็นของมาจากญี่ปุ่นแล้วเป็นเครื่องมืออ่ะมันน่าตื่นเต้นนะครับความฝันเป็นจริงขึ้นอีกหนึ่งขั้นแล้ว unlock achievement นะครับวันนี้เราจะขอตั้งชื่อ achievement นี้ว่านึกชื่อไม่ออก เราจะขอเป็น achievement ในการได้รับของในตู้ปอนอเย่ yeah! นะครับเราได้รับ achievement นี้แล้วสุดยอดขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆคุณทำให้ผมความฝันของผมหนึ่งอย่างสำเร็จขึ้นแล้วคือมีการมีตู้ปอนอและมีคนส่งของมาให้นะโอเคนะครับใครมีอะไรอยากให้เอามาโชว์อีกส่งมาได้เลยนะครับส่งมาได้เลยแต่ว่าผมกำลังจะถามอยู่ว่าสิ่งที่ผมสมควรทำเนี่ยอีกหน่อยถ้ามีคนส่งมาเยอะๆเนี่ยผมอาจจะปิดที่อยู่ไม่ได้ทุกคนนะผมควรจะปิดที่อยู่ไหมจริงๆผมควรจะปิดที่อยู่นะคือผมก็พยายามปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนที่ผมอยากให้ทุกคนปฏิบัติกับผมนะคือผมไม่อยากให้ใครรู้ผมบ้านผมอยู่ไหนผมก็จะไม่ให้คนรู้ว่าบ้านคุณอยู่ไหนโอเคนะครับ คุณ DIY CNC ไทยบอกว่านึกถึงช่วงจัดรายการคุณปื้มลุยตลาดเรื่องเครื่องมือ2อ๋อมีไหมอ่ะคือผมอ่ะเป็นคนไม่ค่อยเก่งเรื่องเครื่องมือ2เลยครับผมไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยเป็นคนขายของมือสองแล้วก็ไม่ค่อยเป็นคนซื้อของมือสองก็เลยไม่ค่อยเก่งเรื่องตลาดมือสองจริงๆแล้วตลาดกลุ่มนั้นเป็นตลาดที่ผมอยากจะเข้าไปสัมผัสเหมือนกันนะฮะแต่คนพบว่าแบบจริงๆแล้วเป็นคนชอบของใหม่อ่ะก็เลยไม่ค่อยชอบของมือสองแต่จริงๆแล้วบางอย่างอ่ะบางอย่างเราอยากซื้อของมือสองมาโมมาอะไรอย่างนี้เหมือนกันก็เดี๋ยวจะพยายามศึกษาเรื่องของมือสองเพิ่มเติมนะเฮ้ยนิดนึงพอดีเปิด iPad มาจะดูข้อความหลังไมค์พอดีคุณสนธยาบอกว่าช่วยดูรูปหลังข้อความหน่อยพอดีอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ให้ดูนิดนึงขอแชร์นิดนึงใครเคยอ่านไหม Make Electronics ดีมากเลยอ่ะผมได้มานานมากแล้วเพื่อนให้มานะครับหนังสือ300หน้าเป็นเกี่ยวกับแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเข้าใจง่ายละเอียดแล้วแบบผมอ่านแล้วผมฟินมากเลยผมเหลืออีกประมาณ200หน้าเดี๋ยวต้องอ่านให้จบอ่านก่อนนอนทุกวันเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากคืออธิบายให้คนโง่ๆอย่างผมเข้าใจได้นี่เป็นหนังสือที่ดีโอเคนะเดี๋ยวผมจะดูข้อความหลังไมค์ก่อนนะครับรอสักครู่คำถามคือผมโชว์รูปที่ส่งมาให้ได้ไหมครับเน็ตช้ามากนะรอแป๊บนึงผมก็รู้ว่าจริงๆแล้วเน็ตอาจจะไม่ได้ช้าอาจจะเป็นที่ iPad ผมช้าคุณดวงกระมวลบอกว่าอ่านแล้วหลับสบายใช่ไหมคะจริงๆแล้วอ่านผมแนะนำอย่างนี้นะสำหรับคนที่อยากหลับสบายอันนี้ไม่ค่อยเกี่ยวเทคนิคส่วนตัวการหลับสบายมีหลายเลเวลมากเลเวลที่ดีๆหน่อยคืออ่านหนังสือนั่งสมาธิออกกำลังกายเลเวลที่ไม่ดีหน่อยคือแบบโดนทุบหัวหลับ
กินเหล้าจนหลับอันนี้ไม่ค่อยดีเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะทำก่อนนอนสิ่งที่คุณจะทำใน1วันเพื่อให้คุณนอนได้สบายคือ1ออกกำลังกาย2อ่านหนังสือ3นั่งสมาธิชีวิตจะดีมากนะครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไหนดูซิโอ้นี่อ่ะอย่าล็อกสิ iPad นี่ส่งรูปมาม่านทุบรูนะดูไลฟ์แล้วก็มีม่านทุบรูนะครับเจ๋งไปเลยม่านทุบรูนี่เป็นอะไรที่ติดง่ายมากเลยนะติดเสร็จแล้วก็ส่งรูปมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับจะได้รู้ว่าสิ่งที่ผมทำไปทำให้มันติดได้จริงโอเคนะโอเคคุณ YYCNC บอกว่าเคยครับชอบด้วยเคยอ่านเล่มนี้ใช่ไหมนะครับดีเนาะคุณ Black Body Drop บอกว่าไปล่าของแถวบ้านหม้อกันครับพวกอุปกรณ์ต่างๆจริงๆผมไปบ่อยนะแต่ผมไม่ค่อยได้ล่าอะไรเลยผมก็กินผมเป็นสัตว์กินซากอ่ะผมไม่ค่อยชอบวิ่งหาอะไรผมก็จะแบบเดินๆดมๆอะไรมันน่าซื้อได้ก็ซื้อนะ ผมค่อนข้างเหนื่อยเวลาผมต้องไปหาของในแหล่งอ่ะคือเวลามันเป็นแหล่งใช่ปะมันเป็นแหล่งเนี่ยหลายคนเวลาไปแหล่งเขาจะดูแล้วดูอีกดูหลายๆร้านเทียบๆกันใช่ป่ะผมเป็นคนชอบผมเป็นคนขี้เกียจล่าของผมก็จะแบบเดินไปเจอแบบเฮ้ยร้านนี้มีของที่เราอยากได้แล้วราคานี้ซื้อได้ซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยผมจะค่อนข้างอย่างนั้นผมโดนย่าดุประจำเลยว่าทำไมซื้อของไม่ดูราคาไม่ต่อราคาก่อนอะไรเงี้ยผมจะโดนประจำเลยแต่ว่าหลังๆก็พยายามฝึกนะเนื่องจากงบประมาณมีจำกัดก็พยายามฝึกเลือกของที่ราคาถูกแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ล่าอะไรพอเจอร้านที่ไว้ใจได้แล้วของมันซื้อมาโอเคแล้วก็จะซื้อร้านนั้นซ้ำๆส่วนใหญ่นะครับแต่บ้านมอเป็นสิ่งที่น่าไปล่าเหมือนกันจริงๆแล้วเคยคิดว่าแบบจริงๆแล้วเคยคิดว่ามันควรจะมีบริการนึงในประเทศไทยที่อันนี้บอกไอเดียนะถ้าคุณจะไปทำก็ทำได้ที่รับจ้างซื้อของตามแหล่งต่างๆตามร้านต่างๆแล้วมาส่งคุณคือจริงปัจจุบันนี้ผมใช้บริการพวกบริการรับส่งของ Messenger อะไรเงี้ยมีอยู่แล้วแต่มันเราอะต้องไปสั่งของที่ร้านแล้วให้ Messenger ไปรับของที่ร้านต้องแบบเราต้องเป็นคนกลางอะสื่อสารให้อะไรเงี้ยมันน่าจะมีอะไรที่แบบเหมือนผมอยากได้ท่อหดอย่างเงี้ยมันน่าจะมีคนซื้อท่อหดมาส่งผมได้อะไรแบบเนี้ยนะครับน่าจะมีบริการอะไรแบบนั้นบริการแบบซื้อของบางโพจัดส่งอะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วคุณก็คิดค่าส่งค่าอะไรไปนะครับแล้วก็อะไรอย่างนั้นน่าจะมีอะไรแบบนั้นเนาะใครช่วยทำหน่อยสินะครับคุณสนธยาบอกว่าขอบคุณครับคุณปื้มยินดีครับคุณหนุ่มสวัสดีครับคุณเนียไวซินซีบอกว่าการเดินดูตลาดเครื่องมือสองนอกจากจะได้ของราคาถูกวงเล็บถ้าดูเป็นแล้วยังได้เห็นเครื่องมือที่เราไม่เคยเห็นอีกมากมายครับเพราะเป็นเครื่องมือบางตัวที่นำมาวางขายเพราะบางตัวที่นำมาวางขายบางตัวเป็นมันไม่หมดอ่ะมันขึ้นไม่หมดอ่ะคุณแบล็คบอกว่าผมอยากได้หลอด LED แต่ความรู้แทบไม่มีไม่เป็นไรครับถ้าความรู้คุณแบล็คแทบไม่มีเนี่ยผมจะรู้มากคุณแบล็คประมาณหางอึ่งเห็นนะผมขออ่านคอมเมนต์ของคุณ DIYCNC เต็มๆก่อนนะครับคือเวลาขึ้นในไลฟ์มันน่าจะพิมพ์ยาวไม่ได้มันผมเพิ่งรู้เนี่ยผมไม่เคยเห็น อ่ะ2:50แล้วอะแป๊บนะผมยังพูดคำว่าจริงๆแล้วเยอะอยู่ไหมครับขออภัยนะผมไม่รู้ตัวจริงๆนะโอเคผมเคยมีคนทักสมัยเด็กๆอ่ะสมัยแบบประถมเลยว่าการพูดนับอยู่ด้วยอ่ะโอเคว่าการพูดคำว่ามีคนบอกว่าปื้มหยุดพูดคำว่าจริงๆได้แล้วเพราะว่าเวลาพูดคำว่าจริงๆอ่ะมันดูไม่น่าเชื่อถือมันดูแบบมันดูเป็นเรื่องโกหกก็เลยต้องย้ำว่ามันเป็นคำว่าจริงๆผมก็ไม่เคยคิดอย่างนั้นนะคือผมก็ไม่ได้มานั่งโกหกอะไรแต่ว่าผมเพิ่งระลึกได้ตอนนี้ที่คุณ DIYCNC บอกว่าผมพูดคำว่าจริงๆเยอะเนี่ยผมเพิ่งนึกได้ว่าคำคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์ที่ผมได้ยินมานานคุณ DIYCNC บอกว่ามันเป็นประโยคขัดแย้งครับขัดแย้งไงอ่ะจริงๆแล้วเหรอ
ขัดแย้งไงอ่ะคือถ้าไม่จริงจะพูดทำไมใช่ไหม ผมอ่านคอมเมนต์ที่เหลือไม่ได้อ่ะแต่เอาเป็นว่าจะบอกว่าคุณเดียร์แวนเซนซีผมเรียกว่าอะไรเดียร์เพื่อให้ง่าย CNC ไทยแล้วกันนะ DIY CNC มันเรียกยากอ่ะคุณ CNC ไทยอ๋อมันไม่เหมาะกันพูดคนเดียวพูดคนเดียวพูดคำว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครมาขัดแย้งอยู่แล้วใช่ไหมไม่จริงๆไม่ต้องพูดคำว่าจริงๆแล้วก็ได้ใช่ไหมโอเคจะบอกว่าคุณ CNC ไทยนะครับหรือใครก็ตามนะที่รู้แหล่งของมือสองอะไรอ่ะลองแนะนำผมมาก็ได้เดี๋ยวว่างๆผมจะลองไปสำรวจดูเพราะว่าเนี่ยมีคุณมาร์คซาตานมาถามแล้วนะว่าคุณแม็กซาตานมาถามแล้วว่าตลาดเครื่องมือสองอยู่แถวไหนบ้างครับเนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าอย่างเครื่องมือมอเตอร์อะไรเงี้ยคือผมเข้าใจว่าเวลาคนทำ CNC เองครับผมส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักอ่ะคนที่ไปเดินตลาดมือสองเยอะๆคือคนทำ CNC ทำไมไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีของที่ต้องการใช้เยอะนะมั้งแต่ว่าผมไม่ค่อยรู้ว่ามันอยู่แถวไหนถ้าเกิดว่าคุณ CNC ไทยรู้ว่ามันอยู่แถวไหนนะบอกผมเดี๋ยวผมจะลองไปถ่ายสำรวจดูว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็เผื่อผมจะเจออะไรน่าสนใจคือจริงๆผมชอบแหละแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีที่ไหนแล้วก็ผมเชื่อหรือไม่ว่าจริงๆแล้วคือผมไม่ได้อยู่ในวงการไหนเลยคือแม้กระทั่งในวงการงานไม้เองผมก็แทบไม่ได้คุยกับพี่ๆในวงการงานไม้เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วผมหาข้อมูลแบบจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ฟัง YouTube ฝรั่งมาเพราะนั้นเนี่ยเรื่องที่ซื้อของในเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่ผมใช้ประสบการณ์ของผมเองแล้วผมก็เสิร์ชแล้วผมก็ตะเวนไปหาดูแต่ว่าถ้าเกิดมีคนชี้เป้าให้ผมได้จะดีมากถ้าผมรู้แล้วผมจะได้ไปชี้เป้าให้คนอื่นๆที่ดูรายการเราอีกนะครับผมอยู่แถวสุขาภิบาล3รามคำแหงนะก็แถวๆนี้นะครับชี้เป้าให้ผมหน่อยนะโอเคนะครับตอนนี้2:53แล้วนะครับคุณหนุ่มบอกว่าเครื่องผมต้องครับโทษทีรายงานตัวครับถ้าทางจะใกล้เลิกกันแล้ววันอาทิตย์คุณปลื้มไลฟ์งานผมยุ่งมากมายเหรอครับโอ้สุดยอดงานวันอาทิตย์ยังงานยุ่งเลยขยันจริงๆเลยนะฮะไม่เป็นไรดูย้อนหลังเอาแล้วกันเนาะขอบคุณมากๆนะครับที่ยุ่งแล้วก็อุตส่าห์มายังอยู่สามามาดูเรานะนะครับคุณพรชัยบอกว่าอยากสั่งตัดแผ่นพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง8เซนติเมตรร้านตัดจะยอมทำให้ไหมครับเลเซอร์ใช่ไหมครับถ้าเป็นร้านที่ผมไปประจำเขาทำให้นะแต่ว่าช่วงปลายปีทุกช่วงปลายปีเนี่ยพวกร้านป้ายร้านเลเซอร์จะคิวเยอะมากนะครับต้องระวังนิดนึง8เซนติเมตรทำให้อยู่แล้วนะครับทำให้อยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดร้านใหญ่จริงๆอาจจะไม่ทำให้แต่ร้านที่ผมไปมันเป็นร้านก็ใหญ่อะนะเขาก็ทำให้นะคุณผิงหรือคุณพิงไม่แน่ใจนะครับในการออกแบบชิ้นงานไม้โปรแกรมใช้โปรแกรมอะไรครับขอบคุณครับแนะนำ SketchUp นะครับ SketchUp นี่ใช้ง่าย SketchUp นี่ใครก็ใช้ได้เลยนะครับ SketchUp มีกระทั่งเทมเพลตเป็น woodworking อะเหมือนว่าขนาดเป็นมิลลิเมตรให้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างใช้ได้ใช้ง่ายนะครับแล้วก็ฟรีด้วยนะ SketchUp ผมก็ใช้ SketchUp จริงๆแล้วผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเรื่องโปรแกรม 3D เนี่ยจริงๆมันก็มียากง่ายมันก็มีง่ายๆหลายโปรแกรมนะแล้วก็จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราจะเริ่มต้นโปรแกรมไหนสำหรับผมเนี่ย SketchUp เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เริ่มต้นง่ายแล้วก็แต่ว่ามันอาจจะไปต่อยอดอะไรลึกซึ้งมากไม่ได้ขนาดแบบ AutoCAD หรืออะไรผมไม่แน่ใจนะผมก็ไม่รู้SketchUp ลึกขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสำหรับผม SketchUp เนี่ยสำหรับงานไม้ทั้งหมดมันพอแล้วนะครับคุณ DIY CNC ไทยบอกว่าจากรามอินทราแนะนำมือสองที่คลองถมวันอาทิตย์ครับใกล้สุดแล้วรามคำแหงนะไม่ใช่รามอินทราขอโทษแต่คลองถมก็คลองถมอยู่ไหนนะขออีกทีคลองถมก็คือเยาวราชบ้านหม้อปะคลองถมใช่ไหมใช่การเข้าเมืองนี่มันเหนื่อยนะโอเคเดี๋ยวจะลองไปดูนะคลองถมเนี่ยเป็นดินแดนที่ผมแบบแทบจะต้องทำแผนที่ขึ้นมาใหม่เลยคุณเคยเล่นเกมภาษาไหมครับแล้วเวลาไปดินแดนที่มันแบบมอนสเตอร์เยอะๆมันต้องมีแผนที่อ่ะคลองถมเนี่ยมันดินแดนที่มอนสเตอร์เยอะมากไม่รู้จะไปตีตรงไหนก่อนเลยแล้วก็ต้องการแบบคือผมต้องการทำแผนที่มากผมเคยคิดว่าผมจะปริ้นแผนที่ Google แบบเซทไลท์ไปเลยแล้วก็ไปนั่งทดว่าไอ้ร้านเนี้ยคือร้านอะไร
เป็นคืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใช้มือถือมันก็ทำได้แต่กระดาษมัน มัน practical มันใช้ง่ายกว่าว่าจะไปสำรวจหลายทีแล้วนะครับคุณวชิระบอกว่าจริงๆแล้ว3ครั้งใน1นาทีโอเคผมไม่รู้ตัวเลยอ่ะผมพูดคำว่าจริงๆแล้วเยอะอ่ะโอเคนะผมจะพยายามนะใครช่วยทำปลอกคอหน่อยดิปลอกคอที่มันแบบเวลามันได้ยินคำว่าจริงๆแล้วมันช็อตอย่างเงี้ย คุณสันติยาบอกว่าเราแชร์ไฟล์อีบุ๊กที่เกี่ยวกับงานไม้ดีไหมครับหมายถึงว่าให้ทางเราแชร์ใช่ไหมครับไม่แน่ใจเรื่องของลิขสิทธิ์เลยไม่ค่อยอยากแชร์แต่จริงๆแล้วมันมีหลายคนที่แชร์นะไม่บอกชื่อแล้วกันแต่ว่ามีหลายคนที่แชร์นะครับเกี่ยวกับงานไม้มีคนแชร์เยอะมากเลยเกี่ยวกับเป็นอีบุ๊กแล้วก็ PDF แล้วก็อะไรเงี้ยแต่ผมเองไม่ได้แชร์เพราะว่าผมไม่ค่อยมั่นใจว่าไฟล์ที่มาเนี่ยมันเป็นไฟล์มีลิขสิทธิ์หรือเปล่าแล้วก็เรากำลังเอาเปรียบคนพิมพ์คนคิดอยู่หรือเปล่าก็เลยไม่อยากแชร์อะไรพวกนี้เยอะนะครับส่วนใหญ่เราเลยพยายามจะแชร์ของที่เราคิดเองทำเองอะไรเงี้ยนะครับคุณแม็กซ์ซาตานบอกว่าคลองถมวันอาทิตย์ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนเอาหรอต้องไปวันอาทิตย์ด้วยครับคือไปวันอื่นไม่ได้ใช่ไหมคุณแม็กบอกว่าวันนี้ก็ไปมาอันนี้อัปเดตมากโอเคไปมาแล้วเป็นยังไงบ้างคือมันไม่ค่อยมีของแล้วหรอครับหรือยังไงคุณ DIY CNC บอกว่ามาเช้าๆอย่าให้เกิน8โมงเช้านะสายคนเยอะมากแล้วจะไม่ได้เห็นเครื่องมือดีๆที่วางปั๊บแล้วหายเลยอ๋อคุณ DIY CNC บอกว่าอาทิตย์เท่านั้นครับมีครับผมเดินประจำมันคือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าตลาดมืดป่ะผมไม่แน่ใจสมัยผมเรียนน่ะเหมือนเวลาผมจะทำโมเดลอาจารย์บอกให้ไปหาของที่บ้านหม้อมันจะมีตลาดมืดคือมันจะเปิดเช้ามากๆแล้วมันจะมีของที่มันเวลาสว่างแล้วไม่มีอ่ะเหมือนไม่แน่ใจเหมือนกันคุณแทนไทยบอกว่าช่วงนี้อ่านไม่เห็นช่วงนี้มีหนังเข้าใหม่เรื่องอะไรแนะนำไหมครับพี่ปื้มหนังเข้าใหม่ไม่รู้เลยมีด็อกเตอร์สเตรนจ์นะเข้าน่าจะประมาณนี้มั้งด็อกเตอร์สเตรนจ์นี่รู้อยู่เรื่องเดียวนะครับหมอแปลกโอเคคุณเอกบอกว่ามีครับผมเพิ่งไปหลงมาวันนี้คลองถมวันอาทิตย์เอาเป็นว่างี้แล้วกันนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะผมจะไปเปิดตู้ปนวันเสาร์แล้วกันคือปกติวันอาทิตย์เช้าผมจะไปเปิดตู้ปนนะครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะไปเปิดตู้ปนวันเสาร์แล้วกันแล้วเดี๋ยวอาทิตย์เช้าจะไปลองเดินคลองถมดูเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอาทิตย์หน้าดีไหมคุณ DIY CNC บอกว่าตลาดมืดมีวันเสาร์กลางคืนโอ้โหนี่รู้จริงๆเนี่ยคุณ DIY CNC อยู่แถวไหนครับพอจะบอกออกไมค์ได้ไหมหลังไมค์มาก็ได้นะโอเคจริงๆแล้วมันถึงเวลาอันสมควรแล้วล่ะนะผมจะบอกว่าอย่างที่บอกตอนเริ่มรายการนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยผมค่อนข้างจิตตกแล้วกันเหมือนไม่ค่อยมีอะไรร่าเริงสดใสนะเมื่อวานนี้เป็นวันที่เสงมากแล้วกันเมื่อวานนี้เป็นวันที่แบบไมเกรนขึ้นเลยพลังงานลบมันเข้าแทรกนะครับเมื่อวานได้ดูหนังเรื่องนึงที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะแต่ว่าคือเมื่อวานทำหลายอย่างมากเพื่อชีวิตดีขึ้นนะแต่เมื่อวานมีโอกาสได้ดูหนังเรื่องนึงกับจอทีวีใหม่แล้วก็ปิดไฟคือเวลาปิดไฟหมดแล้วทีวีเนี้ยมันจะเหมือนโรงหนังเลยคุณมันแฮปปี้มากนั่งกินแบบป๊อปคอร์นโหแฮปปี้มากป๊อปคอร์นหมดบ้านแล้วตอนนี้ได้ดูหนังของเป็นการ์ตูนแล้วกันของจิบลินะครับชื่อปอมโปโกใครดูบ้างสนุกดีนะสนุกดีเป็นอะไรที่ดูแล้วทำให้ชีวิตคือสะท้อนสังคมเมืองการ์ตูนจิบลิเป็นการ์ตูนที่สะท้อนสังคมอย่างไม่น่าเชื่อแล้วกันแล้วก็มีความเซเรียลอะไรอย่างประหลาดแต่ดูแล้วมีความร่าเริงอ่ะคือทานุกิเป็นสิ่งมีชีวิตที่ร่าเริงอ่ะดูแล้วแบบดูแล้วลุกขึ้นมาเต้นได้นะครับก็ขอบคุณจีบีอีกครั้งกับปอมโปโกะนะหนังแนะนำอาทิตย์นี้ปอมโปโกะนะครับอาจจะไม่ใช่หนังสไตล์คุณนะแต่ผมดูแล้วผมค่อนข้างแฮปปี้จริงแล้วจีบีเนี่ยมันเคยไปซื้อเซตจีบีมาไม่ครบทุกอันนะซื้อมาหลายๆเรื่องแล้วแบบตอนนั้นไม่เคยดูจีบีมาก่อนเลยเคยดูแค่ Spirit Away อย่างเรื่องเดียวนะครับแล้ว
แล้วแบบวันนั้นไปซื้อมาหลายเรื่องมากแล้วก็นั่งคิดว่าจะดูเรื่องไหนก่อนดีนะคือความรู้สึกจะดูการ์ตูนจีบริเนี่ยเป็นความรู้สึกที่แบบการ์ตูนอ่ะต้องแบบล่าเริงแน่เลยโหยเคยดูแบบ Spirited Away แล้วมันแฟนตาซีมากเลยอยากดูอะไรแบบนี้มากเลยก็เลยเอาปึกที่จะดูมาแล้วก็เลือกมาเรื่องนึงสุสานหิ่งห้อย ดูแล้วตอนแรกนึกว่าดูแล้วจะแบบเป็นสมัยสงครามเรื่องแบบซึ้งๆสวยๆถ้าคุณเคยดูสุสานหิ่งห้อยคุณจะเข้าใจมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นจีบีเรื่องเดียวที่ดูแล้วแบบโอ้ไม่ทำไมชีวิตเราต้องขนาดนี้นะก็หลังจากสุสานหิ่งห้อยก็มีความระมัดระวังในการดูการ์ตูนจีบีมากนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ารักมากสนุกจริงๆสนุกจริงๆขอบคุณจีบีมากๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับจบลงด้วยความสดใสนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาให้ความบันเทิงกับผมแลกเปลี่ยนกับความบันเทิงกลับไปนะครับก็ขอบคุณมากในยุคที่บ้านเมืองมีอะไรประหลาดมากมายนะครับก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบ่งปันความรู้และความสนุกให้ทุกๆคนต่อไปนะคุณวอนวาสันชัยบอกว่าดูจนจบผมคิดว่าเราเหมือนกันเองมากเลยครับตอนนอกเรื่องนะครับมีแฟนย่างผู้หญิงที่คุณปลื้มชอบแบบไหนไม่บอกออกไมค์แล้วกันแต่ว่าบอกว่าผู้หญิงที่ผมชอบแบบไหนเหรอ นึกก่อนนะจะจบไม่ได้จบเนี่ยมันเป็นคำถามที่ยากมากเลยอ่ะนะคือถ้าถามเรื่องตัดไม้ตัดยังไงจะตอบได้ภายใน2วินาทีผู้หญิงที่ชอบแบบนี้ตอบยากมากเป็นคนดีครับเป็นคนใจกว้างเป็นคนเข้าใจความประหลาดของผมยอมรับความประหลาดของผมได้ผมประหลาดมากแล้วกันขาวหมวยถูกต้องตัวเล็กๆนะประมาณนั้นคือผมไม่ค่อยมีสเปคเรื่องรูปร่างหน้าตาเท่าไหร่ผมจะมีสเปคที่ผมก็ชอบนะคือผมจะมีสเปคเรื่องนิสัยค่อนข้างเยอะผมค้นพบว่าผมมีหลักการเรื่องผู้หญิงอยู่อย่างนึงคือหน้าตามันเปลี่ยนง่ายครับนิสัยมันเปลี่ยนยากเพราะนั้นถ้าจะเลือกนิสัยดีๆไว้ก่อนแต่หน้าตาไม่ขี้เหร่ก็ดีนะเพราะนั้นถ้าจะเลือกนิสัยดีๆไว้ก่อนเป็นหลักคือถ้าหน้าตามันแย่จริงอ่ะสัญญกรรมยังช่วยได้โอเคปะผมยังไม่เคยเจอใครสัญญกรรมนิสัยได้แล้วกันนะครับเพราะนั้นคนดีไว้ก่อนแล้วยอมรับความแปลกของผมได้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากประมาณนั้นถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าผมเน็ตตัดเลยถ้าใครอยากรู้เรื่องแฟนอะไรเงี้ยลองไปดูในคำถามที่พบบ่อยในเว็บไซต์ผมเคยตอบไว้หน่อยๆนะแต่ว่าไม่ตอบออกไมค์นะครับโอเคคุณวัชิระบอกว่าถ้าไปเดินร้านญี่ปุ่นวงเล็บไดโซเจออะไรแปลกๆจะส่งไปให้นะครับขอบคุณนะครับคุณเอกบอกว่าอะไรนะครับคุณปื้มชอบผู้ชายเหรอครับคุณเอกอย่าปั่นดิครับอย่าปั่นเดี๋ยวแค่นี้ชีวิตผมก็วุ่นวายมากแล้วโอเคคุณสนองบอกว่าหาที่ไหนครับคืออะไรครับหมายถึงผู้หญิงที่ใส่ดีๆเหรอครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆของดีต้องใจเย็นๆครับของดีต้องใช้เวลาครับคนระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนครับจบลอยแล้วใช่ไหมครับใจเย็นๆครับส่วนใหญ่แล้วผมคนพบผู้ชายที่ได้แฟนที่เรื่องเยอะเพราะว่าใจร้อนครับใจเย็นๆครับผู้หญิงนิสัยดีฉลาดหาที่ไหนจะไปหามั่งฮ่าๆเฮ้ยมันรายการ DIY มั้ยอ๋อแต่จริงๆแล้วการหาแฟนก็เป็นสิ่งที่คุณต้องดูอีกyourselfนะครับโอเคคุณเทนเจอกันอาทิตย์หน้าครับจะบอกว่าผมจะฝากไว้งี้นะครับผมจะฝากไว้งี้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้หญิงเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมนะคือช่วงเนี้ยที่ผมจิตตกเยอะเพราะผมเจอเรื่องคนรอบข้างเยอะผมจะบอกงี้เลยนะคุณอยากได้คนรอบข้างแบบไหนคุณจงเป็นคนแบบนั้นย้ำอีกครั้งคุณจงเป็นคนแบบนั้นนะครับถ้าคุณอยากได้คนที่ดีคนที่ใจกว้างคนที่น่ารักคนที่ make sense คนที่มีเหตุผลคนที่คุยรู้เรื่องคุณจงเป็นคนแบบนั้นสะกดจิตเข้าไปแต่ผมคิดว่ามันเวิร์กจริงๆหลายๆคนจะมานั่งบ่นเรื่องคนอื่นนะทั้งที่ตัวเองก็เป็นคนที่ยังไม่ได้เรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนได้เรื่องคุณจะเจอคนได้เรื่องเองผม
ผมคิดแค่นั้นนะนะครับก็ผมเป็นคนเรื่องมากมาแล้วกันเรื่องพวกนี้นะครับแต่ผมมั่นใจว่าถ้าคุณเป็นคนดีคุณต้องเจอแฟนดีถ้าคุณเป็นคนไม่ดีคุณไม่เจอแฟนไม่ดีแค่นั้นเองมันน่าจะแค่นั้นนะครับเคยซื้อกอกแก๊กไดโซไข่น็อตเคยเยอะพังเลย60บาทผมเคยซื้อแคลมป์จากไดโซมาทุกวันนี้ก็ยังประทับใจในความไม่ค่อยดีของมันอยู่คุณสมบัติแนะนำเครื่องเชื่อมสำหรับใช้งานเล็กๆหน่อยน้อยๆหรืองานซ่อมครับเครื่องเชื่อมรอก่อนนะเครื่องเชื่อมผมอธิบายไปผมเคยพูดนิดๆตอนที่แล้วนะครับแต่ว่ารอก่อนเพราะว่าผมยังไม่เคยใช้เครื่องเชื่อมเลยสักครั้งนึงในชีวิตนึงแต่เป็นเป้าหมายหนึ่งในชีวิตผมนะถ้าผมทำหลังคาข้างหน้าบ้านเสร็จทุกอย่างจะขยายออกได้ง่ายมากผมจะมีพื้นที่ทำงานเหล็กแล้วรอก่อนเครื่องเชื่อมเนี่ยรอก่อนนะครับผมพูดเข้ามาจริงๆแล้วไปอีกแล้วเนี่ยใช่ไหมผมรู้สึกได้คุณสนองบอกว่าอยากได้อึมขาวต้องทำไงเนี่ยก็ต้องอึมขาวก่อน ไม่ใช่เอางี้แล้วกันถ้าคุณอยากได้ผู้หญิงที่หน้าตาดีหุ่นดีบลาบลาชอบออกกำลังกายอะไรเงี้ยคุณจงเป็นคนที่ดูแลตัวเองครับแล้วคุณจะดึงดูดคนที่ดึงดูดเองเฮ้ยผมพูดจริงๆนะผมเชื่อมั่นในกฎแรงดึงดูดมากคือถ้าคุณเป็นคนดีคุณไม่มีทางดึงดูดคนที่ไม่ดีเข้ามาแล้วคุณถ้าคุณเป็นคนดีคุณจะไม่มีทางทนคนไม่ดีได้อะคุณเข้าใจผมไหมผมเนี่ยค้นพบว่าแต่ก่อนผมสงสัยว่าเฮ้ยผมขอโทษนะตอนนี้มันยาวมากเลยผมจะจบแล้วผมสัญญาผมจะจบในประโยคนี้แหละอัดอันสองวันคือผมจะบอกว่าแต่ก่อนผมสงสัยมากว่าเราพยายามเป็นคนดีเนี่ยทำไมเราเจอคนไม่ดีอ่ะเราต้องทำยังไงอ่ะคนไม่ดีรอบๆตัวเราวะมันช่างยากเหลือเกินอ่ะเราต้องทำยังไงผมบอกให้จริงๆแล้ววิธีการจัดการกับคนไม่ดีนะครับง่ายมากเลิกสนใจเขาอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปอยู่ใกล้ๆเขาอย่าแชร์เรื่องของเขาอย่าตัดขาดทุกอย่างจากเขาแล้วจงค้นหาคนที่ดีๆมาอยู่รอบๆตัวคุณน่ะทุกวันนี้นะคนที่ผมทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นงานในองค์กรลับที่ผมทำหรือว่าในทุกอย่างที่ผมทำนะครับแม้แต่มิสเตอร์พีอะไรเงี้ยผมมีความสุขมากที่ผมได้ทำงานกับคนเหล่านี้ผมขอบคุณทุกคนผ่านหน้าใหม่แล้วกันนะผมขอบคุณทุกคนที่ผมทำงานด้วยแล้วผมยังคีปทำงานด้วยอยู่อ่ะคนเหล่านี้คือคนที่ผมวัดแล้วว่าเป็นคนที่ดีอ่ะ make sense น่ะมีความสุขมากที่ทำไม่เคยตัดสินกันน่ะให้โอกาสกันน่ะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะโอเคนะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาให้เฮ้ยผมคุยกับคุณแล้วผมรู้สึกดีขึ้นมากเลยผมค้นพบว่าวิธีเดียวที่จะทำให้คุณชีวิตดีขึ้นได้คือแชร์เรื่องดีๆถ้าคุณแชร์เรื่องดีๆเอ้ยผมจะกลายเป็นอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีไปแล้วถ้าคุณแชร์เรื่องดีๆนะครับเนี่ยดูเมียฝรั่งของผมถ้าคุณแชร์เรื่องดีๆนะคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้ผมแชร์เรื่องดีๆนะผมมีความสุขมากขอบคุณมากทุกคนนะครับที่มาฟังผมนั่งบ่นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มานั่งฟังผมอะไรบ้าบอขอบคุณทุกๆคนมากที่มาถามคำถามแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับบ๊ายบายทุกคนนะครับขอบคุณมากพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะพยายามหาเวลาไปช็อปของมือสองนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับกับมี plus live นะครับตอนที่28เนาะตอนหน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ใครที่มีคำถามอะไรทิ้งไว้หลังไมค์ก็ได้ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้ใน YouTube ก็ได้ขอบคุณมากทุกคนอีกครั้งนะครับแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับกับรายการ DIY ดีๆที่นี่มี Plus Channel ครับบ๊ายบายสวัสดีครับมันกด finish ตรงไหนเนี่ยโอเค